มันมีทางเลือกที่เรียกว่าเป็นทางแยกที่ยากลำบากมากของชีวิตที่เราต้องตัดสินใจอยู่คุณพ่อเสียชีวิตวันพระราชทานเพลิงกับวันประกวดเป็นวันเดียวกันอ้าวถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเผาพ่อแล้วเราไปยืนร้องเพลงอยู่แบบบ้าแล้วอ่ะเธอเดินจากฉันไปรู้ไหมเป็นยังไงอ้างวางเพียงในเรื่องของความรักหล่อรวยหล่อสุภาพบุรุษเพอร์เฟกต์ทุกอย่างอยู่ในคนคนนี้เหรออยู่ในคนคนนี้อ้นไม่อายที่อ้นจะพูดว่านี่คืออ้นเปรียบเสมือนมีครอบครัวแล้วค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมอ้นต้องยอมเล่าให้พี่ช็อตฟังอ่ะเขาโทรมาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์นะแล้วอ่านแล้วเจออะไรคะเชื่อว่าไม่มีใครเคยรู้มุมนี้ของพี่อ้วนเอากระดาษทิชชู่มา